ปัตย์นะคะเรื่องของการสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ดูเหมือนก็จะยังมีปัญหาเพราะอย่างคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณสาธิตเองก็ทยอยลาออกเนี่ยค่ะยังไม่รู้ว่ามีใครลาออกอีกกี่คนนะครับก็เสียดายคนเหล่านั้นไปจริงๆผมก็ไม่ทราบคุณสาธิตจะลาออกเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มาประชุมผมถามว่าเหตุอะไรผมบอกเขาล็อกไปหมดแล้วมาก็ไม่มีประโยชน์ผมก็ขอร้องว่ายังไงก็ขอให้มาอะไรกันเขาก็มาจะมาแล้วลาออกนี่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นครับเขาเสียดายคนที่เป็นกำลังสำคัญคนก็ยังไม่เกี่ยวกับสสอหลายคนก็แจ้งลาออกคนติ้งต่างอะไรที่เคยสมัครพรรคก็ไลน์มาขอลาออกขอเข้าใจครับด้วยความเห็นใจคนที่เขาห่วงใยเขารักพรรคครับเมื่อสักครู่คุณชวนบอกว่าเขาล็อกไว้แล้วก็แสดงว่าการเลือกหัวหน้าพรรคนี่ไม่เป็นไปตามนี่หรอคะมีการล็อบบี้กันไว้ก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความจริงไม่ใช่เรื่องที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าท่านพลบดีสุวินปาราเร่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็พูดตรงไปตรงมาในที่ประชุมแม้เราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าผมก็คิดว่าท่านก็ตรงไปตรงมาบอกว่าการเลือกหัวหน้าพรรคแล้วแต่เลขาธิการพรรคสั่งมาเพราะเลขาธิการพรรคดูแลท่านมา4ปีผู้นายก็คืออุปถัมภ์เลี้ยงดูกันมา4ปีเพราะนั้นแล้วแต่ท่านสั่งเพราะหลายคนก็พูดอย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเป็นคุณต้องเป็นท่านเฉลิมชัยนะครับไม่เป็นคนอื่นแต่ว่าถ้าเลขาเป็นคนสั่งคนนั้นก็ชนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อท่านยอมผิดคำพูดเพื่อมาเป็นเองเมื่อวานนี้ก็ท่านก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าหนึ่งสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ก็คืออย่าให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรตอนนั้นในความคิดที่ดินรนอยากเป็นรัฐบาลไปร่วมเขาเนี่ยก็คงไม่ควรจะเกิดขึ้นสองที่ผมห่วงก็คืออุดมการณ์ของพรรคข้อ1ข้อ2ชัดเจนที่ประกาศมา78ปีแล้วคือเรื่องความการเมืองบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้คือสิ่งที่ผมย้ำตลอดมาว่าที่ประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอยู่นานเสมอไปถ้าอยู่นานและโคตรโกงโกงทั้งโคตรหัวหน้าติดคุกก็ไม่มีใครยอมรับความเป็นสถาบันการเมืองแต่ว่าที่คนรุ่นก่อนหัวหน้าพรรคทุกคนก็ทำหน้าที่มาด้วยความซื่อตรงสุจริตมันทำให้พรรคได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนหนึ่งเพราะนั้นต้องรักษาสิ่งนี้ไว้อันนี้ท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ท่านก็พูดในที่ประชุมนะว่าเรื่องความซื่อสัตย์ท่านยืนยันซึ่งผมก็ฝากให้กรรมการบริหารที่อยู่ในร่วมผมเชื่อหลายท่านก็คงจะพะวงเรื่องพวกนี้อยู่เช่นเดียวกันก็ช่วยกันดูแลเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลที่ปฏิบัติเข้าไปดูแลอยู่ไม่น้อยครับส่วนใหญ่เป็นคนใหม่จะสามารถทำงานกับสมาชิกที่เป็นคนรุ่นเก่าได้ไหมมันที่จริงมันไม่มีรุ่นครับที่จริงมันไม่มีรุ่นเพราะว่าการบริหารพรรคเนี่ยมันมีกติกาอยู่แล้วก็กรรมการบริหารเนี่ยครับคือบุคคลสำคัญที่จะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวต้องยอมรับว่าเทือกที่แล้วเนี่ยโดยการนำของท่านจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคเราต้องรับผิดชอบเหมือนกันผมก็ยืนยันว่าท่านจุรินทร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะ1ท่านบัญญัติ2ท่านอภิสิทธิ์3ผมช่วยสนับสนุนสู้กับคนอื่นคนอื่นก็เก่งคุณพีรพันธ์คุณกรณ์แต่ในสุดคุณจุรินทร์ชนะแล้วคุณชนินทร์เสนอคุณเฉลิมชัยเป็นในการการพรรคเราก็เลือกคุณเฉลิมชัยเป็นในการการพรรคแล้ว4ปีคนเหล่านี้ก็นำพรรคเราไปสู่จุดนี้มันทุกคนก็ห่วงว่าต่อไปนี้มันจะตกต่ำมากกว่านี้ไหมมันมีหรือจะต่ำกว่านี้ในเมื่อครั้งนี้ระบบประชาชื่อได้3คนมันไม่มีนะครับในอนาคตจะดีชั่วยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่า3คนแล้วครั้งนี้มันควรจะเป็นผลงานของท่านจุรินทร์กับท่านเฉลิมชัยกับคณะกรรมการชุดนี้ที่บริหารมาจนกระทั่งผลออกมาอย่างที่เราได้เห็นส่วนในอนาคตเป็นอย่างไรนั้นก็หวังว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝากเพราะว่าข้อขอให้ยึดอุดมการพักเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไว้วางใจได้ไม่เต็มที่ก็ตามแต่ฝากว่ากรรมการบางคนที่ยังรักห่วงพักอยู่ขอให้ช่วยกันดูแลอย่าให้เขาเอาพักไปหากินนี่ก็ฝากเอาไว้ครับคุณชวนในฐานะผู้อาวุโสของพักจะวางบทบาทตัวเองต่อจากนี้ยังไงบ้างอะคะ
ผมพยายามที่จะช่วยประคับประคองนะสนับสนุนสิ่งที่ดีให้กับพรรคผมตัดใจหนุนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านถอนตัวหรือไม่แต่ผมบอกว่าผมจะเสนอนะเพราะผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นที่จะต้องคนที่สังคมยอมรับพอสมควรแล้วก็ถ้าพูดไปนะผมว่าหัวหน้าพรรคทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ด้อยกว่าใครหรอกถ้าเป็นคนขี้โม้หน่อยก็อาจจะบอกว่าเหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าผมเชื่ออย่างน้อยก็เขาไม่ได้ด้อยกว่าใครและก็ประสบการณ์ความรู้ความสามารถเขาสามารถนำพาพรรคในช่วงอย่างนี้ไปสู่ความพัฒนาที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้เพราะจุดอันหนึ่งก็คือที่คนห่วงใยพรรคปฏิบัติเพราะว่าเขาถือว่ามีอยู่พรรคเดียวที่ยังพอพึ่งพาในเรื่องของความคิดความมุ่งมั่นในการที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอยู่แต่ว่าเมื่อเสนอแล้วได้รับผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้ว่าท่านจะลาออกจากพรรคอาจจะไม่รับแต่ว่าถึงขั้นลาออกจากพรรคนี่ก็ไม่ได้คิดว่าเกิดขึ้นก็แต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้กำลังใจว่าท่านอย่าเพิ่งวางมือเพราะว่าวันเวลาท่านก็ยังมีอยู่ครับเหมือนกับมาดามเดียพอทรงเรียนมาผมก็เสียดายเพราะว่าก็ชื่นชมในความพยายามของท่านแล้วก็เมื่อเห็นโพยเขาส่งมาให้ดูว่ามันมีโพยล็อกเอาไว้อย่าไปรับการลงมติ3ใน4เพื่อยกเว้นข้อบังคับวงเล็บที่6คือเมื่อเป็นสมาชิกไม่ครบ5ปีสามารถสมัครได้ถ้าสมาชิก3ใน4ให้การยอมรับผมก็เห็นเขาสกัดก็เลยต้องขออนุญาตพูดในที่ประชุมขอร้องสมาชิกเมื่อวานนี้ผมก็ขอร้องว่าขอเปิดโอกาสให้คุณวัฒนยาได้มีโอกาสแข่งขันเถอะที่จริงผมมันไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าควรจะเปิดโอกาสให้เขาแข่งขันเราก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขาดไป 60% ครับซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมไปกลัวครับมันน่าจะแข่งขันไม่งั้นหัวหน้าพรรคก็จะได้มาโดยการแข่งขันไม่ใช่ได้มาตามโพยอันนี้ก็พยายามเสนอแนะในทางที่ดีแต่ว่าเขาไม่เอาแนวที่เราเสนอไม่ยอมก็ปรารถนาดีว่าอย่างน้อยเนี่ยภาพพจน์หัวหน้าพรรคปฏิบัติตั้งแต่ท่านพวงหม่อมเสนีประโมทท่านถนัดคอมันท่านพิชัยรัตคุณถึงผมถึงท่านบัญญัติท่านอภิสิทธิ์ลูกจุลินเราก็มาด้วยระบบแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้นผมก็แข่งขันกับท่านมารุษนะครับผู้ชนียบุคคลของเรานะแต่ว่าในระบบสมัยเดิมนั้นสมาชิกเขาจะพิจารณาว่าใครสามารถนำพรรคไปได้ดีท่านมารุษเป็นคนที่เก่งดีที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าสมาชิกบอกว่าสำหรับคนที่นำพรรคไปได้ต้องเป็นนายชวนผมก็เลยได้เป็นหัวหน้าพรรคการแข่งขันมันมีเกียรติแล้วออกมาผมก็เชิญท่านมารุษมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในไม่ได้หมายว่าแข่งขันต้องแตกแยกเสมอไปบางยุคไม่มีนะยุคที่แข่งขันแล้วคนเราออกไปเยอะไปยุคคุณจุบินมีคนออกไปเยอะพยายามห้ามคุณกรห้ามหมอวรงค์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในที่ตามแต่ผมก็ชื่นชมคนที่เขาทำงานเหล่านี้หมอวรงค์เนี่ยผมถือว่าเขาเป็นคนที่สามารถจับการโกงข้าวได้ซึ่งถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมว่าแม้หลายคนจะช่วยกันก็จริงแต่มองว่าตรงก็เป็นตัวหลักเป็นต้นนะก็คนดีๆก็อยากจะเก็บไว้อยากเอาไว้เป็นกำลังให้กับพรรคผมเป็นช่วงปลายพวกผมนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาใหม่ๆอย่างนี้คุณพัทยามานำเดียเนี่ยเราก็อยากเห็นมานำเดียอยู่ต่อไปเขายังมีอนาคตอันน้อยน้อยอยู่ครับเมื่อหัวหน้าพักมาตามโพยตามที่คุณชวนพูดบทบาทของคุณชวนต่อจากนี้ในพักจะทำงานร่วมกันจะอึดอัดไหมคะที่จริงตลอดมาเนี่ยผมเป็นสมาชิกนะครับผมไม่ได้มีมากไปกว่านี้เลยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้มีอะไรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของพักเป็นสมาชิกคนหนึ่งเพราะนั้นก็มีสิทธิ์หนึ่งสมาชิกพยายามให้ความเห็นในทางที่เป็นประโยชน์เช่นเมื่อเห็นว่าเขาไปฝืนมติพักซึ่ง77ปีปฏิบัติไม่เคยนะครับพี่สมาชิกไปฝืนมติพรรคกลางสภาไปรับนายกเศรษฐาทั้งที่คนเสนอไม่ให้รับคือเขาเองคนที่เสนอในที่ประชุมพรรคว่าไม่ควรรับคุณเศรษฐาเป็นนายกเพราะเราไม่ได้ร่วมเป็นฝ่ายคือพลตรีธนินทร์ปาลาเร่แล้วคนเหล่านี้กลับคำตัวเองในสภาเรื่องอย่างนี้ไม่เคยเกิดและผมก็คิดว่ากรรมการบริหารชุดต่อไปก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ